อยากหาอะไรบนโลกใบนี้หายังไงก็เจอเพราะว่า Google ก็มีฟีเจอร์ใหม่หาง่ายแม่นยำด้วยDigital Lifeวันนี้นะคะเฟรมขอพาทุกคนมาอัปเดตเรื่องราวของการค้นหากันซะหน่อยเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราจะหาอะไรบางอย่างเราต้องรู้ข้อมูลสิ่งนั้นมากพอสมควรบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินไปเจออะไรบางอย่างที่แบบอะไรอ่ะแล้วเราจะหามันยังไงอ่ะชื่อมันเรายังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำที่ผ่านมา Google เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่ปล่อยออกมาก็คือ Google Lens ที่ทำให้เรานั้นสามารถอัปโหลดรูปไปได้แก้ปัญหาไปได้1เปลาะสมมติไปเจอต้นไม้เราอยากจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรเราไม่รู้ชื่อมันเราถ่ายรูปของมันและเอาไปอัปโหลดใน Google Lens แล้วมันก็จะขึ้นชื่อต้นไม้มาเลยหรือว่าขึ้นรูปต้นไม้เยอะแยะที่เป็นสิ่งที่มันใกล้เคียงกับรูปที่เราวางเข้าไปแต่ปรากฏว่าก็มีผลตอบรับหรือว่าฟีดแบคไปนะคะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลที่มันขึ้นมาจากรูปที่เราอัปโหลดไปมันไม่ค่อยจะเหมือนสักเท่าไหร่หรือว่าบางทีเนี่ยมันกว้างเกินไปมันไม่เฉพาะเจาะจงสักเท่าไหร่คราวนี้นะคะ Google เขาก็เลยมีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Multi Search Multi Search ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะคือเขาสามารถนำจุดเด่นของเขาทั้ง2 อย่างมารวมกันได้จุดเด่นของ Google คืออะไรคือการค้นหาด้วยข้อความแล้วก็จากไอ้ฟีเจอร์ Google Lens นี่แหละค่ะเอามาผสมกันกลายเป็น Multi Search เพราะฉะนั้นการค้นหา1ครั้งในครั้งนี้นะคะเราก็จะสามารถใส่ได้ทั้งรูปและข้อความจุดเด่นของฟีเจอร์นี้นะคะเฟรมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลที่มันเฉพาะเจาะจงได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นสมมุติว่าเฟรมต้องการซื้อเสื้อตัวนี้ใช่ไหมคะเฟรมก็ถ่ายรูปเสื้อตัวนี้ลงไปถ่ายไปปุ๊บเสื้อตัวนี้เป็นสีส้มแต่ว่าเฟรมอยากได้สีเขียวขึ้นมาเฟรมก็พิมพ์กำกับข้อความลงไปว่าสีเขียวมันก็จะขึ้นรูปเสื้อสู่สีเขียวมาให้เฟรมเลยสะดวกสบายมากๆเหมือนกับตัวอย่างที่ทาง Google เขาปล่อยออกมานี่แหละค่ะเหมือนกันเลยว่าอยากจะได้เดรสสีส้มแต่ว่ามันมีเดรสสีเขียวอยากจะได้เดรสสีเขียวแต่เรามีรูปเดรสสีส้มทำยังไงได้ทำแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยค้นหาในสิ่งที่เราอยากจะรู้แต่ไม่มีข้อมูลมาเลยแม้แต่นิดเดียวก็คืออย่างเช่นที่เฟรมบอกไปเรื่องของอยากจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันปลูกยังไงถ้าเราต้องไปเซิร์ชข้อความปกติพิมพ์ข้อความใช่ไหมคะอ้าวชื่อก็ยังไม่รู้เลยเราจะใส่อะไรไปได้เราก็แค่ถ่ายรูปต้นไม้ต้นนี้มาแล้วเขียนข้อความกำกับไปว่าวิธีการปลูกข้อมูลเนี่ยขึ้นมาอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเฟรมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีการเสิร์ชด้วย Google อยู่แล้วค้นหาตามปกติแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์ของ Google Lens ที่มันเป็นรูปกล้องนี่แหละคลิกเข้าไปเราจะถ่ายภาพใหม่หรือว่าจะอัปโหลดรูปจากในมือถือของเราก็ได้เช่นเดียวกันและหลังจากนั้นนะคะเราก็กดบวก addyour search ก็คือสามารถพิมพ์ข้อความไปได้เพียงเท่านี้ข้อมูลของคุณก็ขึ้นมาแล้วและฟีเจอร์นี้นะคะใช้ได้ทั้งหมดทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะไปทดลองกันใช้นะคะใครอยากจะรู้อะไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเพราะอย่างที่เฟรมบอกไว้ว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกับเฟรมเลยนะคะ